สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับง่วงกันหรือยังฮะง่วงแล้วครับผมก็ง่วงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราหลับไม่ลงถ้าหากนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังเป็นนายกรักษาการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องแน่วแน่ต่อไปอดทนเพื่อประเทศชาติครับและไม่ได้มีเราคนเดียวมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์อยู่มากมายนะครับวันนี้ได้ดูคลิปหนึ่งที่ส่งต่อกันในโลกโซเชียลมีเดียเป็นคลิปของอาจารย์ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยสยามชื่อนายเอกชัยชัยนุวัฒน์ไปออกรายการโทรทัศน์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแล้วก็พูดด้วยความฉุนเฉียวนะครับว่ายังไงเราก็ต้องกลับไปเลือกตั้งเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ยุบสภาและหลังจากนั้นก็มีการกำหนดวันเลือกตั้งแล้วไปไหมครับไปไหมครับสิ่งที่จะต้องไปคือนางยิ่งลักษณ์ครับไม่ใช่พวกเราไปเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นอย่างงงนะฮะพวกเราไม่งงนะพวกท่านอย่างงนะครับโดยที่อาจารย์คนนี้ย้ำว่าต้องไปเลือกตั้งเพราะว่านั่นเป็นกฎหมายท่านถามว่าเราไม่ต้องทำตามกฎหมายกันแล้วหรือครับแล้วก็บอกว่าไม่งั้นผมเอาทักษิณกลับบ้านพรุ่งนี้เลยนะครับเสียใจจริงๆที่ตัวเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นถ้าอยู่ตรงนั้นก็จะบอกว่ามึงเอากลับมาวันนี้เลยก็ได้เพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครห้ามหมาจรจัดตัวนี้กลับประเทศไทยเวลาจะไปคุณก็ไปของคุณเวลาจะกลับก็เสือกอ้างว่าไม่มีคนให้กลับทำตัวเป็นสัมภเวสีที่ต้องให้คนจุดธูปเชิญวิญญาณจึงจะลอยกลับบ้านได้ไอ้เปรตเอ้ยเป็นคนอยู่ดีๆไม่ชอบและไอ้อาจารย์คนนี้มันเป็นบ้าอะไรครับมันเกิดจะมารักกฎหมายเอาในช่วงเวลานี้แล้วก็จะมาบังคับทุกคนว่าต้องไปเลือกตั้งเพราะนั่นเป็นกฎหมายและตอนนางยิ่งลักษณ์กับพวกละเมิดกฎหมายนอนอมนิ้วมืออยู่ในมดลูกแม่คุณล่ะครับพอดีเพิ่งเกิดพอเกิดออกมาแม่เบ่งออกมาตายละกำนันสุเทพพาคนมาล้มรัฐบาลแล้วไม่ยอมไปเลือกตั้งเลยด่าใหญ่เลยครับอันนี้มันเลิกโจรแล้วฮะเลิกที่คุณเกิดเนี่ยครับวันนี้เราต้องพูดกันให้ชัดพ่อแม่พี่น้องครับว่ารัฐบาลกับบรรดานักวิชาการกางเกงลิงแดงทั้งหลายนี่กำลังเดินหน้าเล่นเกมเดียวกันอยู่คือต้อนพวกเราไปเข้าคูหาเลือกตั้งแต่บังเอิญพวกเรามีสมองเราไม่ได้ชื่อยิ่งลักษณ์ครับเราก็มีสติสัมปชัญญะที่จะรู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาของการเลือกตั้งแต่นี่เป็นเวลาของการปฏิรูปกติกาปฏิรูปบ้านเมืองและปฏิรูปโดยมวลมหาประชาชนตรงนี้ครับวันหนึ่งเราเลือกตั้งแน่ไม่ต้องกลัวครับอย่าตายไปซะก่อนก็แล้วกันจะได้เห็นพวกเราไปเลือกตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องมาต้อนพวกเราไปเลือกตั้งพวกเราไม่ใช่วัวควายไม่ต้องมาต้อนกันคุยกันอย่างมนุษย์ครับคุยกันอย่างมนุษย์ว่าถ้าคุณยังรักที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยถ้าคุณยังรักที่จะเป็นนักกฎหมายคุณอย่าเอานิสัยตอแหลแบบนายกมาใช้ครับในวันที่นางยิ่งลักษณ์ไม่ยอมแถลงผลงานซึ่งรัฐธรรมนูญบอกว่าทุกๆ1ปีต้องแถลงไอ้อาจารย์คนนี้อยู่ที่ไหนครับทำไมไม่ออกมาเรียกร้องทำไมไม่ออกมาพูดคำเดียวกันว่านั่นเป็นกฎหมายนะครับนอนอมตะปิ้งปูอยู่แล้วตอนนั้น
ถึงพูดไม่ออกเพราะฉะนั้นมีปากอย่าสักแต่ว่าพูดอย่ารู้แค่กฎหมายแต่ขอให้รู้จักความเป็นมนุษย์ด้วยครับมันจะได้พูดกันรู้เรื่องตามประสาของมนุษย์พูดกันและเป็นมนุษย์ในวันที่เลิกทาสไปเป็นร้อยๆปีแล้วทำไมยังเป็นขี้ข้ากันอยู่ล่ะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้พูดกันให้ชัดพูดกันให้ครบกระบวนการและพูดกันจากเหตุมาสู่ผลไม่ใช่มานั่งถามลุงกำนันว่าคุณเอาอำนาจมาจากไหนคุณทำตามกฎหมายฉบับไหนทำไมคุณไม่ไปเลือกตั้งทำไมคุณยังชุมนุมกันอยู่มึงจะถามหาหอกอะไรมึงไล่ไปหาเหตุสิครับเหตุเกิดเพราะเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้ปฏิเสธว่าคุณมาอย่างผิดวิธีคุณมาอย่างถูกวิธีคุณเข้าสู่อำนาจอย่างถูกต้องครับแต่พอคุณได้อำนาจแล้วคุณกลายเป็นมหาโจรคุณกลายเป็นซ่องโจรคุณผู้ยี่ผู้ยำประเทศไทยถามว่าแล้วเราต้องยอมไหมครับอุปมาเหมือนคุณมีผัวสู่ขอตามประเพณีเลยมีงานบุญมีงานรดน้ำสังมีงานส่งตัวเข้าหอถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างจดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายด้วยแต่พอเป็นผัวคุณแล้วมันตบเช้าตบเย็นตบเย็นตบเช้าตีสองตีสามมันปลุกขึ้นมาผู้ยี่ผู้ยำสุดซอยซอยยิก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 คุณไม่มีสิทธิ์บอกผัวชั่วชั่วคนนี้ว่ากูขอแยกทางกับมึงเหรอฉันใดก็ฉันนั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ประพฤติตนเป็นโจรปล้นแผ่นดินย่ำยีกฎกติกากฎหมายถามว่าจะเก็บไว้ทำบิดามารดาของคุณเหรอเราก็ต้องขจัดออกไปและเอาอำนาจซึ่งเดิมแท้เป็นอำนาจของปวงประชาชนชาวไทยกลับมาอยู่ในมือของประชาชนเพราะฉะนั้นคนตรงนี้ทำผิดกฎหมายตรงไหนล่ะครับวันก่อนนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะไปร้องต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งให้นายสุเทพเทือกสุบรรณและพวกยุติการชุมนุมศาลบอกว่าขอยกคำร้องนี้เพราะพวกเขาชุมนุมภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญนั่นคือชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธครับหลังจากนั้นนายเรืองไกรไปทำธุระอะไรต่อทราบไหมครับไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเตรียมตัวเป็นส.ส.ครับเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีของอิสระชนเสรีชนกับขี้ข้ามันต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวเหมือนหัวกับส้นตีนล่ะครับจึงขอให้พวกเราร่วมกันยืนหยัดและยืนยันว่าวันนี้จะไม่มีการเลือกตั้งจนกว่าจะมีการปฏิรูปกติกาทั้งหลายให้แล้วเสร็จเสียก่อนครับและไม่ต้องมาเจรจาให้เป็นอื่นนี่คือมติของมวลมหาประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญครับแล้วไม่ต้องมาเสลอหรือมาทำหน้าโง่ถามว่าคุณทำตามกฎหมายข้อไหนมึงไม่รู้ก็เรื่องมึงกูรู้อะแล้วเวลาพูดกันทั้งวันทั้งคืนมึงก็เปิดบลูสกายฟังบ้างสิจะได้หายโง่มัวแต่ฟังนางยิ่งลักษณ์บีบน้ำตาแถลงอยู่นั่นแหละดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วนะคะก็อยากจะถามว่ามึงถอยอะไรของมึงเขาบอกให้ถอยทางหนึ่งมึงไปถอยอีกทางหนึ่งแล้วมึงก็เพลินทีเดียวมึงบอกมึงถอยสุดละมันสุดที่ไหนล่ะลาออกจากการเป็นนายกและรัฐบาลรักษาการสินั่นถึงจะเรียกว่าถอยจนสุดซอยแล้วครับ
แต่การถอยทีละกึกกึกกึกแล้วแบบนี้ฉันถอยจะสุดสายแล้วถอยจนรู้จะถอยยังไงแล้วจะต้องรอให้ประชาชนถีบก่อนใช่ไหมครับถึงจะไปได้สุดทางเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นคนรู้ทันคุณแล้วว่าคุณเป็นสตรีที่น่าซื่อใจคดคำพูดของคุณคือใบเสร็จทุกครั้งเลยไม่อยากใช้คำว่าตอแหลเพราะใช้แล้วเธอก็ยังไม่เคยเข้าใจจนถึงทุกวันนี้และเธอยังเดินหน้าเล่นบทนั้นอยู่ครับดังนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนจับตาดูให้ดีนะครับจะมีนักกฎหมายพวกหนึ่งด่าหน้าลงมาพูดจะมีสื่อมวลชนฝูงหนึ่งพยายามย้ำว่าสภาประชาชนไม่มีกฎหมายรองรับรัฐบาลเขายุบสภาแล้วก็น่าจะพึงพอใจแล้วก็ไปเลือกตั้งกันซะเราก็ฟังไว้เหมือนเสียงหมาเห่าหมาหอนก็แล้วกันนะครับและถ้ามีความเมตตากรุณาก็อธิบายกลับไปอย่างนี้ว่าช่วยกลับไปดูที่เหตุว่าทำไมวันนี้ประชาชนจึงมาอยู่บนท้องถนนอย่างนี้นะครับเราเริ่มออกมาเมื่อรัฐบาลมีแนวโน้มว่าจะผลักดันพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมใช่ไม่ใช่การผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นไอ้นักกฎหมายจากมหาวิทยาลัยสยามนี่ตอนนั้นมันยังอยู่ในมดลูกมันเลยไม่รู้เรื่องมันไม่รู้หรอว่ารัฐธรรมนูญกำหนดหน้าที่ของรัฐว่าต้องคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินของพลเมืองนางยิ่งลักษณ์ได้อำนาจมาจากประชาชนมาให้ขี้ข้าผลักดันกฎหมายฉบับนี้โดยที่ตัวเองไปตะละตะแต่ไหว้พระนอนอยู่ที่สิงห์บุรีทำทีเป็นว่าหนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวกฎหมายฉบับนี้ละเมิดชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนตอนนั้นนักวิชาการพวกนี้อมอะไรกันอยู่ถึงเงียบกริบไปหมดเลยครับผมถึงบอกว่าคุณอย่าทำตัวเป็นแค่คนรู้กฎหมายแต่คุณต้องรู้จักความเป็นมนุษย์ด้วยแล้วเราค่อยมานั่งคุยกันครับเพราะเราอยู่ในสังคมมนุษย์ที่ต้องการกฎกติกากฎหมายบ้าอะไรครับใครเผาห้างปล่อยมันไม่เคยพูดเลยว่าแล้วคนถูกเผาเราจะดูแลเขาอย่างไรให้ได้รับความยุติธรรมทหารถูกยิงละแวกนี้ครับตั้งหลายคนเสียชีวิตทิ้งเด็กกำพร้าเอาไว้ข้างหลังทิ้งแม่ม่ายเอาไว้ข้างหลังกฎหมายฉบับนี้บอกใครยิงทหารเหล่านี้ Let it be ช่างแม่งมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนักกฎหมายทำไมไม่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมและหลักนิติธรรมแทนผู้สูญเสียหรือเหยื่อกันบ้างครับจะต้องให้เขาถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจากนางสารเลวและขี้ข้าอีกกี่ครั้งลองคนที่ตายเหล่านั้นเป็นพ่อคุณเป็นลูกคุณเป็นน้องคุณเป็นพี่คุณคุณจะยังมารับใช้บุคคลสารเลวคณะนี้กันอยู่อีกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเวลานี้ยังไม่ต้องอ้างกฎหมายข้อใดๆทั้งสิ้นพูดกันแบบคนต่อคนมนุษย์ต่อมนุษย์เลยว่าสิ่งที่นางยิ่งลักษณ์และพวกทำถูกต้องหรือไม่ต่อไปนี้ใครมาถามพี่น้องว่าสภาประชาชนทำได้ไงอาศัยกฎหมายข้อไหนแล้วจะเลือกใครมาจะเลือกยังไงบอกว่าก่อนที่จะตอบคำถามนั้นขอถามคุณก่อนว่าสิ่งที่นางยิ่งลักษณ์ทำถูกต้องหรือไม่ตอบมาก่อนต่อไปนี้เอาอย่างนี้เลยนะจะได้ไม่เสียเวลาพูดกับหมาให้หมาเลียปากทันทีที่เขาถามเรายิ้มหวานหวานให้เขาไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะตอบแต่ก่อนตอบขอถามก่อนนะว่าสิ่งที่นางยิ่งลักษณ์ทำถูกหรือผิดถ้าใครยังไม่ตอบคำถามนั้นไม่ต้องพูดคำถามถัดไปกันครับ
เพราะถือว่าคุณเอาเปรียบคุณลักไก่เนื่องจากเหตุมันเกิดที่ตรงนั้นเนื่องจากเหตุว่าเรามีรัฐบาลที่เอาอำนาจจากประชาชนมาออกกฎหมายเพื่อช่วยนายทักษิณชินวัตรซึ่งโดยประวัติที่กระทำต่อประเทศชาติใช้คำจำกัดความสั้นๆว่าเหี้ยสุดๆครับจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงแล้วประเทศบ้าอะไรครับที่เอาอำนาจของมวลมหาประชาชนไปออกกฎหมายเพื่อช่วยมันคุณว่ายิ่งลักษณ์ทำถูกหรือทำผิดฮะคุณว่ายิ่งลักษณ์ทำถูกหรือทำผิดก็ในเมื่อทำผิดประชาชนไม่มีสิทธิ์ออกมาตำหนิท้วงติงและถึงขั้นขับไล่มันหรอกเหรอเมื่อตอบคำถามนี้กันจบแล้วคุยกันต่อได้แต่ถ้าหลบเลี่ยงไม่ตอบคำถามนี้อย่ามาคุยกันเพราะถือว่าคุณหลบเลี่ยงการพูดความจริงคุณติดเชื้อตอแหลจากระบอบทักษิณมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นคุยกันซะก่อนว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมมีความเลวที่ทับซ้อนกันอยู่ในนั้นไม่รู้ตั้งกี่ชั้นซึ่งเวทีนี้พูดกันไปมากเท่ามากแล้วครับพอถัดมาเราออกมาต่อต้านกันจริงๆแล้วกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณนำโดยลุงปรีชาเอี่ยมสุพรรณเนี่ยออกมาต้านก่อนที่สวนลุมพินีเวลานั้นยังไม่เข้าวาระ1วาระ2วาระ3กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาพอประชาชนออกมาต้านนักข่าวไปถามนางยิ่งลักษณ์บอกว่ากฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็นค่ะเพราะว่าบ้านเมืองจะต้องมีความปรองดองกันนะคะเราจะปรองดองกับคนทำผิดกฎหมายได้ยังไงครับเราจะปรองดองกันเฉพาะคนที่มองต่างมุมแต่มิได้กระทำความผิดต่อบ้านเมืองอย่างนั้นนะครับคุยกันได้เพื่อนำไปสู่ความปรองดองแต่คนที่ทำผิดแล้วศาลตัดสินลงโทษแล้วแต่ดันหนีคุกออกไปเป็นสุนัขจรจัดอยู่ต่างประเทศแล้วไอ้สุรพงษ์โตวิจักชัยกุลก็ช่วยไอ้หมาตัวนี้ด้วยการทำพาสปอร์ตส่งไปให้มันถึงที่เลยครับจนบัดนี้ยังไม่มีนักกฎหมายกางเกงในแดงคนใดตั้งคำถามกับนายสุรพงษ์ว่าคุณทำถูกกฎหมายแล้วเหรอคุณให้เครื่องมือในการหลบหนีแก่โจรไอ้นี่ก็ยังเป็นรัฐมนตรีและเป็นรองนายกอยู่ครับและไอ้คนคนเดียวกันนี้ก็บอกว่านายสุเทพและพวกเราเป็นกบฏครับผมก็เคยถามว่าสุรพงษ์ครับหยักสมองของคุณร่วงไปพร้อมเส้นผมหมดแล้วเหรอครับจึงไม่ได้เหลือไว้ใช้สำหรับประกอบการคิดเลยผู้ที่เป็นกบฏคือรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยซึ่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวชัดเจนว่าไม่รับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญครับและนับตั้งแต่วิธีนั้นคุณได้สละความเป็นพลเมืองความเป็นรัฐไปเรียบร้อยแล้วเพราะคุณปฏิเสธอำนาจสูงสุดของประเทศหรือของราชอาณาจักรนี้คุณเป็นใครที่จะยืนอยู่เหนือกฎหมายแผ่นดินนี้ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเลยไม่ว่าประชาชนอย่างพวกเราหรือแม้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ภายใต้กฎหมายพรรคเพื่อไทยกับรัฐบาลนี้ประกาศว่าฉันไม่รับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอำนาจเป็นของตัวเองอำนาจนั้นเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายเท่ากับคุณปฏิเสธตัวกฎหมายและกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศคุณอยู่ในประเทศคุณปฏิเสธกฎหมายสูงสุดของประเทศงั้นคุณขุดรูอยู่และไปอยู่ที่อื่นเลยดีกว่าที่ศาลโลกบอกว่าทุกคนต้องยอมรับนะคะศาลโลก
พิพากษามายังไงเราก็ยอมรับและปฏิบัติตามไปเถอะค่ะงั้นมึงออกไปอยู่ในศาลโลกอย่ามาอยู่ในศาลไทยองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ใช่หรือที่ทำให้ประชาชนลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าคุณหมดความชอบธรรมแล้วในวันที่ประชาชนบอกคนเหล่านั้นว่าคุณหมดความชอบธรรมแล้วนักวิชาการขี้ข้าพวกนี้หลับหูหลับตาอยู่ที่ไหนทำไมไม่ออกมาตอกย้ำครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังจะต้องเผชิญและรบราฆ่าฟันกันอยู่นะครับในทางความคิดนะฮะไม่ใช่แค่ความตอแหลของนายกรัฐมนตรีแต่เชื้อนี้ได้แพร่กระจายมาสู่นักวิชาการนักกฎหมายและสื่อมวลชนบางจำพวกด้วยครับเราจึงเห็นว่าไทย PBS เที่ยวเชิญเดี๋ยวก็เชิญสมชายวงศ์สวัสดิ์เดี๋ยวก็เชิญปลัดกระทรวงกลาโหมวันนี้ก็เชิญวิจักพาณิชย์ที่ลุงกำนันพูดเมื่อหัวค่ำว่ามีนักวิชาการไปพูดแล้วก็ด่าพวกเราว่ามันเอากฎหมายเอาอำนาจมาจากที่ไหนว่ามันจึงมาเรียกร้องอย่างนั้นเรียกร้องอย่างนี้นี่เป็นกระบวนการที่ทำงานร่วมกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงไม่แน่วแน่ไม่ยืนยันจุดยืนของเราเราจะพ่ายแพ้ต่อกระบวนการรบด้วยข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลและขี้ข้าครับดังนั้นจึงต้องเป็นไปอย่างที่อาจารย์เสรีวงศ์มนทาท่านบอกใครมี Facebook ใครมีโซเชียลมีเดียอะไรโพสต์เข้าไปเลยครับใครมีกลุ่มนะเช่นกลุ่มมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาชีพนะกลุ่มสตรีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ออกแถลงการกันมาออกแถลงการกันมายืนยันว่าต้องมีการปฏิรูปก่อนถึงจะไปเลือกตั้งครับและถ้าถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นตอบง่ายๆเลยว่าเราไม่ต้องการให้รัฐบาลที่จิตใจสกปรกโสมมมือเปื้อนเลือดและเป็นมือที่คดโกงเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งครับการยุบสภาไม่ใช่ความรับผิดชอบการยุบสภาเป็นการหนีความรับผิดชอบสิ่งที่สื่อมวลชนต้องพูดในวันนี้ก็คือว่าคุณต้องถามนางยิ่งลักษณ์และคณะว่ายุบสภาไปแล้วเรื่องรับจำนำข้าวจะเอายังไงคะเปิดเผยตัวเลขในโครงการรับจำนำข้าวกันสักทีได้หรือยังหรือจะไปเปิดเผยกันชาติหน้าหรือต้องรอให้ยิ่งลักษณ์ตายก่อนแล้วถึงจะเปิดเผยตัวเลขได้เหมือนพี่นายกรรมวันนี้บ้านเมืองมีเรื่องระยำตำบอลอันเกิดจากการกระทำของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เยอะแยะไปหมดแต่สื่อมวลชนเหล่านั้นนักกฎหมายเหล่านั้นไม่เคยหันไปถามคุณหันลำโพงผิดด้านนะครับคุณเอาตูดกินข้าวแล้วเอาปากคายขี้อะครับมันสวนทางกับความเป็นจริงของบ้านเมืองครับเพราะฉะนั้นก่อนจะถามว่าคุณสุเทพมีอำนาจอะไรประชาชนเหล่านี้ใช้อำนาจอะไรคุณเริ่มก่อนตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าแล้วยิ่งลักษณ์มีอำนาจอะไรวันนี้รัฐบาลที่ปฏิเสธการมีอยู่ของกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งถูกใช้ผ่านศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยังมีอำนาจอะไรที่จะมาใช้งบประมาณของแผ่นดินที่จะมาใช้กฎหมายในนามรัฐบาลรักษาการครับเพราะฉะนั้นอย่ามาบีบน้ำตาว่าโอ้จะไล่กันทั้งตระกูลเลยเหรอคะจะไม่ให้มีที่อยู่บนแผ่นดินนี้เลยเหรอคะมึงก็แหกตาดูวงตระกูลมึงสิทำอะไรกับแผ่นดินทักษิณชินวัตรทำอะไรกับแผ่นดินครับคดีคาโรงคาศาลเรื่องการคดโกงเต็มไปหมดเลยแล้วกลับมาสู้ไหมไม่สู้สมชายวงศ์สวัสดิ์จะเป็นนายกประชาชนประท้วงมันจะแถลงนโยบายให้ได้ถึงกับให้ตำรวจเอาระเบิดแก๊สน้ำตามาประเคนใส่ประชาชนจนบาดเจ็บพิการและเสียชีวิตไอโอ๊กจะเรียนหนังสือพกโพยเข้าห้องสอบนางเอมอุ้งอิงจะเข้ามหาวิทยาลัยเข้าด้วยวิธีปกติไหมครับจำปีที่ข้อสอบเอนทรานรั่วได้ไหมครับอีกคนหนึ่งเนี่ยเข้าเกษตรเนี่ยด้วยระบบโครงการพิเศษเสร็จแล้วก็ยุบโครงการเข้าสู่คณะปกติและจบปกติเหมือนลูกชาวบ้านเขาเอาเปรียบไหมฮะ
พายัพชินวัตรบวชไม่กี่วันเป็นพระครูอย่างเงี้ยครับชัยสิทธิ์ชินวัตรอยู่ๆก็ขึ้นมาตำแหน่งเลื่อนพุดข้ามหัวคนมาเรื่องกี่คนไอ้อีกคนเป็นตำรวจนามสกุลอะไรนะดามาพงษ์ใช่ไหมข้ามหัวเขาขึ้นมาเป็นใหญ่หมดยาวเล่ชินวัตรจะเป็นประธานสภาสตรีก็มีปัญหาเรื่องโกงวุฒิการศึกษาแล้วยังจะมาลอยหน้าลอยตาถามว่าทำไมจงเกลียดจงชังตระกูลดีฉันนะก็มึงเหี้ยทุกตัวขนาดนี้ใครจะรักมึงไหวแล้วยิ่งรักอยู่ดีๆลูกไม่ได้ถูกเป่านกหวีดเลยก็มาบีบน้ำตาออกโทรทัศน์ว่าลูกถูกเป่านกหวีดอย่าทำกับเด็กเลยค่ะมาลงกับผู้ใหญ่ที่ได้ไม่ค้ำเป็นความผิดของผู้ใหญ่ค่ะตกลงคนที่เลวร้ายที่สุดคือคุณนะครับคุณเป็นแม่ที่เลวทรามต่ำช้าคุณเป็นแม่ที่อำมหิตที่สุดที่ลากลูกของคุณมาสู่ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างตอหลดตอแหลด้วยครับเด็กก็อยู่ส่วนเด็กสิครับตัวเองทำผิดก็ต้องรับผิดไม่ใช่เอาเด็กมาบังหน้าก่อนหน้านั้นก็เอาคำว่าผู้หญิงมาบังหน้าอยู่ล่ำไปครับเราก็พูดกันหลายครั้งแล้วว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้เอามาขึ้นเตียงนะครับเอามาบริหารนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดกันว่าเพศอะไรเพราะมันไม่ต้องใช้เพศสภาพมันใช้สมองซึ่งนางยิ่งลักษณ์ไม่เคยแสดงว่ามีให้ปรากฏเลยวันนี้จึงต้องพูดกันให้ถูกจุดว่ารัฐบาลนี้สิ้นความชอบธรรมเพราะเขาปฏิเสธอำนาจศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลนี้สิ้นความชอบธรรมเพราะศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าเขาได้พยายามแสวงหาอำนาจในการปกครองด้วยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและทันทีที่ศาลวินิจฉัยอย่างนั้นรัฐธรรมนูญมาตรา69ก็บอกไว้ว่าประชาชนมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสงบและสันติซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นการแสวงหาอำนาจโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางที่กฎหมายบัญญัติเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปอ่านรัฐธรรมนูญคุณก็ไม่ต้องมานั่งถามพวกเราอย่างโง่ๆว่าพวกคุณมีอำนาจอะไรวะคืออย่างน้อยๆพวกกูมีอำนาจของความฉลาดไงกูไม่ได้โง่ใช่ไหมฮะดังนั้นวันนี้สิ่งที่อยากจะย้ำนะครับว่า 1. ยิ่งลักษณ์ต้องหยุดรักษาการทันทีลาออกทันทีพร้อมคณะรัฐมนตรีทั้งคณะครับถ้าคุณจริงใจจะเห็นการปฏิรูปบ้านเมืองคุณไม่ต้องดัดจริตตั้งสภาปฏิรูปซ้อนกันในวันที่คุณมีอำนาจคุณไม่เคยคิดจะทำเลยในวันที่คุณจนตรอกคุณถึงมาทำเพื่อที่จะเบียดบังพื้นที่อันชอบธรรมของมวลมหาประชาชนครับคุณหน้าด้านที่สุดคุณคดโกงที่สุดคุณกลับกรอกที่สุดครับเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของเราในวันนี้ยืนหยัดและยืนยันว่ายิ่งลักษณ์กับคณะรัฐมนตรีรักษาการต้องถอยเพื่อประเทศชาติด้วยการลาออกครับเพื่อเปิดทางให้การปฏิรูปโดยประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคุณสุเทพเทือกสุบรรณและกปปส.พูดชัดเจนในการพบกับสื่อมวลชนในวันนี้ว่านักการเมืองและอดีตนักการเมืองจะไม่เข้าไปยุ่งในสภาประชาชนเลยแม้แต่คนเดียวเรามุ่งหมายให้เป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงเรามุ่งหวังให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงแล้วหลังจากนั้นเลือกตั้งเมื่อเลือกตั้งหากเกิดคนไทยยังเลือกพวกคุณจากตระกูลชินวัตรมาลุงกำนันบอกว่ากูก็ยอมรับได้แต่ขอให้ช่วงเวลานี้ได้มีการปฏิรูปกติกาให้มันรัดกุมเสียก่อนและต้องถามหาความรับผิดชอบจากรัฐบาลนางยิ่งลักษณ์ให้จบเสียก่อน
ม่ใช่ยุบสภาเปิดตูดแนบไปโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำซึ่งล้มเหลวทั้งการขับเคลื่อนนโยบายและเลวร้ายในการเอาเสียงส่วนใหญ่มาออกกฎหมายด้วยวิธีการที่ทุจริตทุกขั้นตอนและมุ่งหมายเพื่อให้ตัวเองได้อำนาจที่จะครอบงำประเทศนี้ครับดังนั้นรัฐบาลมีความไม่ชอบธรรมอย่างชัดเจนอธิบายได้ไม่ยากเปิดหูเปิดตาแล้วรับฟังประชาชนประชาชนที่นี่ไม่มีใครได้ประโยชน์ส่วนตัวครับเราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อบ้านเมืองนี้จะได้มีกฎกติกาที่ดีเพื่อคนที่เป็นตัวแทนไปอยู่ในสภาจะได้ไม่ยกรองเท้าขึ้นมาดมแทนยาดมเหมือนไอ้หัวชันตุนั่นไปกินข้าวในโรงอาหารก็นั่งดมฉี่รังสีมาเข้าประชุมสภาก็เสือกดมรองเท้าไอ้โรคจิตเราไม่ต้องการเห็นสภาที่ด้อยคุณภาพแบบนี้ครับเราต้องการสภาที่เป็นผู้แทนของราษฎรอย่างแท้จริงเวลาเขาอภิปรายอะไรกันก็หัดฟังเวลาจะโหวตก็ฟังเสียงประชาชนด้วยฟังเสียงของศีลธรรมด้วยแล้วค่อยโหวตไม่ใช่นายสั่งยังไงกูก็โหวตนั่นมันเป็นขี้ข้าไม่ใช่ผู้แทนราษฎรครับตำรวจก็เช่นเดียวกันครับคุณมีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ไม่ใช่พิทักษ์อีทรราษฎร์ปรับปรุงเนื้อตัวซะแล้วเดินมานั่งกับพี่น้องประชาชนร่วมกันเรียกร้องการปฏิรูปชะลอการเลือกตั้งออกไปก่อนปฏิรูปเสียก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งแล้วสร้างบ้านเมืองที่มีคุณภาพกันใหม่ครับเพราะฉะนั้นขอสรุปไม่มีวันจะถอยให้คนถอยนานแค่ไหนก็จะคอยจะเคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกหนทางเพื่อนำความสว่างสู่แผ่นดินแดดจะร้อนลมจะหนาวเราจะสู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้หนักแน่นหน่อยสู้ไม่สู้แดดจะร้อนลมจะหนาวเราจะสู้ให้โลกรู้ความเลวร้ายพวกใจหินนางตอแหลและขี้ข้าพวกหากินมาไล่ระบอบทักษิณให้สุดซอยอย่าหวังว่าประชาชนจะจนตรอกเสียใจนะอีดอกฉันไม่ถอยชัดเจนไหมชัดเจนไหมแทนใจเลยไหมแทนใจเลยไหมงั้นฟังอีกรอบอย่าหวังให้ประชาชนนั้นจนตรอกเสียใจนะอีดอกฉันไม่ถอยอีกกี่เดือนกี่วันฉันจะคอยสองกำมือน้อยๆจะช่วยกันขจัดพวกใช้อำนาจย่ำยีชาติขจัดพวกทรราชแรดสมันเปรตกระสือผีหาสารพันต้องพ่ายแพ้ลุงกำนันและพวกเราเปรตกระสือผีหาสารพันต้องพ่ายแพ้ลุงกำนันและพวกเราเป่านกหวีดเดี๋ยวนี้เราต้องชนะเราชนะด้วยเหตุด้วยผลด้วยความชอบธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าหลังจากนี้ลุงกำนันบอกว่าอยู่อีกกี่วันก็อยู่อยู่อีกกี่คืนก็อยู่เดินอีกกี่รอบก็เดินใช่ไม่ใช่จนกว่าความถูกต้องจะกลับมาเป็นของมวลมหาประชาชนขอบคุณครับ